ันกลิ่นสนกลิ่นเหมือนอยู่ท่ามกลางหนังเรื่องทวายไลท์ส่งให้ผู้ชายเลยแล้วไม่มีอ่ะคือฟ้าผ่าไม่มีเงินไม่ใช่เรื่องอันดับหนึ่งผ่านค่ะยั่วเยาว์มากใช่แล้วยั่วมากลื่นแล้วเราก็ลื่นกลิ่นหอมสะอาดน่ารักสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนถึงท้ายรายการของเรานะคะเรามีเป็นของขวัญเล็กๆมาแจกสำหรับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเราชายมาดีค่ะวันนี้เขาบอกว่าข้างนอกเหมือนเดิมก็รู้สึกร่าเริงเป็นพิเศษใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราได้ยินมาว่าทางโจมาโลนจะมีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นใหม่ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราสองคนจะไปทายให้ดูค่ะว่ากลิ่นเนี้ยมันหอมแล้วมันก็พิเศษยังไงพร้อมกับท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันค่ะว่า3กลิ่นที่ขายดีที่สุดของโจมาโลนลอนดอนในประเทศไทยเนี่ยมีกลิ่นอะไรบ้างรับรองค่ะว่าจะต้องถูกใจทุกคนแน่นอนนะจ๊ะไปดูกันค่ะว่าน้ำหอมกลิ่นใหม่นี้จะหอมมากน้อยแค่ไหนค่ะไปต่อเสียงปรบมือต้อนรับอย่างเป็นทางการกับคุณปุณค่ะจากเราที่เชียร์ไทยแลนด์เป็นโปรดิวเซอร์เก่าคนแรกของพวกรายการเราใช่ปกติใช้น้ำหอมจอมโรนอยู่แล้วป่ะเสน่ห์ของจอมโรนอยู่ตรงไหนนะคิดว่ามันอยู่ที่คือชอบที่มันเลเยอร์กลิ่นได้เออคือแบบว่าเราสามารถซื้อแล้วเลเยอร์ได้โดยที่เขาก็จะมีพนักงานให้สอบว่าอันนี้เลเยอร์กับอันนี้มันก็จะดีเราอยากได้คาแรคเตอร์แบบไหนเราก็สามารถทำได้มีอะไรแนะนำเวลาที่คนจะมาซื้อจอมโรนบ้างคะก็จอมโรนเตรียมเงินหนึ่งใช่เตรียมเงินหนึ่งเตรียมใจนะขอบคุณค่ะคุณไบร์นี่ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้านน้ำหอมโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับด้วยความชอบครับตัวนี้และจุดเด่นของโจมาโลในสายตาของคุณไบร์นี่คืออะไรบ้างคือถ้าเรานึกถึงน้ำหอมมาจริงๆโจมาโลมันแทบจะเป็นท็อปทรีเลยนะครับที่เรานึกถึงสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือมันมีความสนุกผมรู้สึกว่าสตรัคเจอร์ของมันมาจากความธรรมชาติมันเกี่ยวไหมที่สามารถเขาสามารถมาแพ้ใช่อันนั้นก็เป็นจุดขายเขาเลยเป็นคลิปนี้ใช่มันสนุกไปหมดเลยครับมันไม่จบที่สิ้นถ้าพูดถึงโจมาโล3กลิ่นที่แบบในดวงใจเลยลูกรักก็คือวูเซฟอันดับ2ที่เป็นที่ชอบล่าสุดก็เมือนตองกาสุดท้ายคือเน็กชวีนเป็นกลิ่นผู้หญิงที่ชอบก็มารอต้องมารอวันนี้ขอบคุณน้องใบขอบคุณมากครับเอาฝากช่องของช่องเออใช่โอกาสช่องบรมวีครับก็เป็นยูเซอร์รีวิวธรรมดามาแชร์กันว่าน้ำหอมควรจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่จากโจมาโลนนะคะน้ำหอมตัวนี้นะคะชื่อว่า Midnight Musk and Amber ค่ะซึ่งน้ำหอมตัวนี้ได้อิทธิพลมาจากกลุ่มคนชั้นสูงของสมัยนั้นในปี1920เรียกว่า Bright Young Teen ซึ่งพูดง่ายๆก็คือเหมือนว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบว่ารักความปาร์ตี้แบบ Luxury หรูหรากลิ่นน้ำหอมเขาเนี่ยก็จะมีความเป็น Luxury ด้วยด้านลุคหลงมีความเซ็กซี่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยติดคนนานมาพร้อมกับแพ็กเกจจิ้งใหม่ของปีนี้ซึ่งทางโจมาโลนก็จะทำปีละครั้งแบบนี้อยู่แล้วถ้าจำได้ปีที่แล้วจะเป็นชุดของเขาเป็นนีออนงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกลิ่นมิดไนท์มาสแตนเบอร์ให้ดูนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนอย่างแรกเลยนะคะก็คือหอมมากคือไม่มีเอ๊ะกลิ่นซื้อไปซื้อแล้วไม่ต้องเอ๊ะเพราะหอมเลยกลิ่นเยาว์ยวนชัยมีความไม้มีความกลิ่นอธิบายยากเหรอมันเป็นความแบบความไม้ความกลิ่นสนกลิ่นเหมือนอยู่ท่ามกลางหนังเรื่องทวายไลท์ที่ได้มีสามีเป็นมาซึ่งมีสนในนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ดิฉันได้กลิ่นสนอ่ะเราเบิกตัวผู้รู้มาอ่ะขอเสียงตบมือคุณดาวค่ะมารยาทงามเนาะพี่ดาวค่ะอันนี้เนี่ยถ้าแบบฉีดปุ๊บมันจะได้กลิ่นอะไรเป็นกลิ่นแรกจริงๆแล้วเนี่ยท็อปโน้ตนะคะกลิ่นแรกที่เราจะได้สัมผัสเนี่ยจะมีส่วนผสมของคอมพิวเตอร์ก็คือจะให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นเป็นธรรมชาติที่สองจะมีความหรูหรารุ่งรวยของกลิ่นแอมเบอร์และโน้ตที่สามนะคะกลิ่นที่จะติดผิวเราทั้งวันที่ทำให้ดูเราเซ็กซี่ขึ้นบ้างคนขาหรืออย่างมีระดับก็คือจะเป็นกลิ่นของมิดไนท์มัสค์ซึ่งมิดไนท์มัสค์เนี่ยคือจะเป็นการรวมตัวของมัสค์ถึงสามชนิดเข้าด้วยกันแล้วความพิเศษของโจมาโลนที่พารากอนมีอะไรบ้างคะดาหนึ่งคือเราจะมีบริการนะคะ engraving คือสลักชื่อที่ขวดอ๋อสลักชื่อที่ขวดส่งให้ผู้ชายเลยแล้วไม่มีอ่ะคือฟ้าผ่ามือ
แล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นอัลฟาเบตชามก็คือเป็นซี่ห้อยที่คอขวดที่หอมนะคะสำหรับไซส์100 ml ใช่ใช่สำหรับใครที่อยากได้กล่องแบบนี้ก็ต้องมาซื้อที่ราคาก็คือของขวัญก็คือมีหลากหลายราคานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพวกดิจิตอลดิสก์ค่อนข้างเยอะเลยสวยยอดเยี่ยมมากจริงๆคุณแม่เราเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า3อันดับที่ขายดีที่สุดของจำลองลอนดอนมีอะไรบ้างคะเป็นกำลังใจให้พี่ดาวนิดนึงเดี๋ยวพี่จะต้องรับบทหนักใช่สำหรับ3กลิ่นที่ขายดีที่สุดของทางจำลองกลิ่นแรกคือเลยค่ะ English Thai and Freesia นะคะเป็นกลิ่นที่ทุกคนต้องมีทุกคนจะต้องใช้ถูกต้องเพราะอะไรอะคะคุณน้ำดาวด้วยความที่กลิ่นนี้นะคะเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวค่ะของกลิ่นของ King William Pear ซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องเป็นสายพันธุ์นี้เท่านั้นกลิ่นเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นแล้วผสมผสานรวมกับกลิ่นของดอกฟรีเชียกลิ่นของดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกแบบนุ่มคือลงตัวและสะท้อนถึงความเป็นจมโรลอนดอนความเป็นบริทิชสไตล์ได้ดีมากปรบมือกับปรบมือความนิยมอิงลิชแฟร์คือดีมากอันดับหนึ่งผ่านไปอ่ะมาต่อกลิ่นที่2กันเลยค่ะน้องดาวกลิ่นที่2นะคะก็จะเป็นกลิ่นนี่ค่ะวูดเซจแอนด์ซีซอลค่ะค่ะกลิ่นนี้เนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงบรรยากาศที่เราอยู่ยืนอยู่บนชายฝั่งของทะเลที่อังกฤษก็คืออิงลิชโคสต์แล้วก็จะมีลมทะเลเนี่ยค่ะพัดโชยมาจริงๆแล้วกลิ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยและสามารถใช้ร่วมกับกลิ่นอื่นๆหรือว่าเซนต์แพริ่งได้ดีเพื่อให้กลิ่นที่เราใช้ร่วมกับกลิ่นของเขาเนี่ยค่ะดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ส่งเสริมกลิ่นซึ่งกันและกันอันนี้ก็คุ้มนะถ้าอย่างนั้นนะใช่นี่ก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทุกคนจะต้องซื้อใช่ปรบมือค่ะปรบมือขอบคุณพี่ดาวค่ะลูกกลิ่นสุดท้ายค่ะพี่ดาวคือกลิ่นนี่เลยค่ะวายบลูเบลค่ะกลิ่นหอมสะอาดน่ารักกลิ่นนี้เหมือนลูกหนูซึ่งทั้งหมดทั้งมวล3กลิ่นที่เราว่ามานี้นะคะมีอยู่ในเซตพิเศษนี้แล้วซึ่งพี่ดาวขายหน้าขายหนาว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีเซตนี้จริงๆยังไงคะน้องดาวเล่าก็คือในปีของจมโรลอนดอนนะคะช่วงคริสต์มาสก็จะมีคอลเลคชันที่เป็นเซตของขวัญต่างๆรวมทั้งหนึ่งในนี้ด้วยก็จะเป็นโคโลนคอลเลคชันค่ะก็จะรวบรวม5กลิ่นที่ขายดีของเราก็มี3กลิ่นนั้นอยู่ในนี้ด้วยในนี้มีอะไรบ้างคะนอกจากสาวก็เริ่มจากอิงลิชแพร์อิงลิชแพร์วายบลูเบลวูดเซจแอนด์ซีซอลนะคะฮันนี่ซัตโต้ดาวาน่าแล้วก็กลิ่นสุดท้ายเป็นพอมเมอเรเนียนนัวพอมันกระเด็นนัวคือยั่วเยี่ยวมากใช่แล้วยั่วมากก็คือเพื่อสร้างบรรยากาศในแบบฉบับของจมโรลอนดอนนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะใกล้เข้ามาถึงนะคะเรามีกลิ่นที่เป็นโฮมคอลเลคชั่นที่มาทุกปีและได้รับความนิยมแบบสุดๆเลยค่ะกลิ่นนั้นก็คือไฮเอ็นคาลิปัสนั่นเองค่ะมีค่ะเป็นเทียนก็จะมีเป็นเทียนอยู่ในโอ่งเป็นลัชชูรี่แคนเดิลนะคะกลิ่นนี้ค่ะคือเวลาจุดแล้วปุ๊บอ่ะมันจะเป็นฟิลลิ่งของกลิ่นสนนะคะก็คือเหมือนเราเปิดประตูบ้านไปแล้วหิมะตกแล้วเราก็สามารถลื่นแล้วเราก็ลื่นแล้วเราก็ไปตัดต้นสนมาใช้ตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งอันโดเนี่ยค่ะหิมะตกมาสุดอันเดียวหอมฟุ้งทั่วทั้งบ้านเลยก็คือโอ่งเนี่ยก็คือใช้ได้หลายเดือนน่ะและพิเศษสุดๆค่ะสกี้ยังไงคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนถึงท้ายรายการของเรานะคะเรามีเป็นของขวัญเล็กๆมาแจกสำหรับคุณผู้ชม50ท่านแรกต้อง50ท่านแน่ตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมไซส์มินินะคะ 1.5 ml มีไว้พกติดกระเป๋ากรุ๊ปโกรเก๋ๆเพียงแค่คุณผู้ชม50ท่านแรกนี้นะคะแคปหน้าจอของรายการชายออนมีมาเจอกับพี่ๆที่เคาน์เตอร์สยามพารากอนนะคะพี่ๆเขาก็จะหยิบตัวนี้เลยแต่50ท่านแรกเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเราต้องลากันไปก่อนนะคะคุณแม่ขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรายการชายออนมีในช่องสับปากหวานเสียมนะคะพวกเราชายออนมี